มาต่อที่สถานทูตอเมริกาประจำลาวร่วมกับสมาคมอาสาสมัครเสียงเมียงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและการเป็นผู้ประกอบการให้แก่วัยหนุ่มนักเรียนทั่วนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมในพิธีมิทานเกกอรี่ออทิสหัวหน้าแผนกการศึกษาวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสารสถานทูตอเมริกาประจำลาวท่านทองพันธ์อุไลทรห้องผู้อำนวยการมศเวียงจันทน์พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและวัยหนุ่มนักเรียนจากบรรดาโรงเรียนทั่วนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเทคโนโลยีและการประกอบการวัยหนุ่ม2020จัดขึ้นโดยสมาคมอาสาสมัครเสียงเมียงร่วมกับสถานทูตอเมริกาประจำลาวซึ่งผู้เข้าร่วมแม่นได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเขียนโค้ดหลักสูตรการป้อนรหัสสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเสริมสร้างทักษะในการคิดคำนวณกับผู้ช่วยฮาร์ดแวร์การประดิษฐ์หรือการเรียนรู้เทคโนโลยีแบบต่อเนื่องที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้กับทักษะพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาโดยนำใช้เทคโนโลยีภายในระยะเวลาที่กำหนดมีการสัมมนาการละลายพฤติกรรมการออกแบบความคิดรูปแบบการวางแผนธุรกิจการสร้างสิ่งประดิษฐ์การนำเสนอกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมทักษะให้น้องนักเรียนวัยหนุ่มให้มีความสามารถคิดสร้างสรรค์เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบความยุ่งยากและความท้าทายของปัญหาหันจากการเป็นผู้นำไส้หรือหันจากการเป็นผู้สมไส้มาเป็นผู้ประดิษฐ์ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดให้กลายเป็นความจริงสร้างให้วัยหนุ่มมีจิตสำนึกและเป็นการให้การช่วยเหลือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมสมาคมอาสาสมัครเสียงเมียงแม่นกลุ่มอาสาสมัครทางด้านเทคโนโลยีโดยแม่นวัยหนุ่มลาวผู้ที่มีความหมักหักในด้านเทคโนโลยีที่ได้ผ่านการเรียนรู้ทฤษฎีการล่วงตัวจริงการแข่งขันและมีประสบการณ์จึงได้นำเอาความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อสร้างผลประโยชน์และส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลให้แก่วัยหนุ่มลาวให้นับมือมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นก้าว